อเมนสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าครับมาถึงบ่ายวันนี้นะครับสรุปรวบยอดหนังสือเฮบรายตอนที่17นะครับเรื่องกฎแห่งชีวิตเรามาอ่านในโรมบทที่8ข้อที่2ด้วยกันนะครับอาเมนเพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซูให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความบาปและของความตายอาเมนใช่นะครับต่อไปนะครับในโรมบทที่8ข้อ29นะครับด้วยว่าผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดผู้นั้นไว้ล่วงหน้าให้ถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากอาเมนนะครับต่อไปในเฮบรายบทที่8ข้อที่10นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นพันธสัญญาเราจะอัตธรรมกับวงวานอิสราเอลหลังจากวันเหล่านั้นเราจะเอากฎบัญญัติของเราใส่ไว้ในความคิดของเขาและจะจารึกกฎบัญญัติเหล่านี้ไว้ที่ใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นพลภัยของเราอาเมนนะครับอาเมนเข้าสู่ในส่วนเลขโรมันที่1ด้วยกันนะครับอ่านด้วยกันนะครับกฎของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์คือฤทธิ์เดชที่เป็นไปอย่างปกติวิสัยในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์กฎนี้คือลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติและการใช้งานที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติซึ่งติดมากับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เดิมใช่ข้อหนึ่งนะครับทุกชีวิตล้วนมีกฎกระทั่งเป็นกฎอย่างหนึ่งอาเมนชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตที่สูงสุดและกฎของชีวิตนี้ก็เป็นกฎที่สูงส่งที่สุด 3. พระเจ้าตรีเอกภาพทรงผ่านขั้นตอนในการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์เพื่อจะกลายเป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ถูกติดตั้งไว้ในวิญญาณของเราอเมน4นะครับมีกฎที่แตกต่างกัน3กฎถูกติดตั้งไว้ใน3ส่วนที่แตกต่างกันในตัวเราวงเล็บ1นะครับกฎของความบาปและของความตายคือตัวของซาตานซึ่งอาศัยอยู่ในเนื้อหนังของเราอเมนวงเล็บ2กฎของการทำดีในความคิดของเราซึ่งก็คือในจิตของเรานั้นมาจากชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของเราอเมนวงเล็บ3กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตคือตัวตนของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ถูกติดตั้งไว้ในวิญญาณของเราอเมนก็ไก่นะครับการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์ได้โยกย้ายเราเข้าสู่ขอบเขตใหม่คือขอบเขตของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยกฎแห่งชีวิตนี้เป็นขอบเขตที่ไม่มีความบาปฝ่ายโลกหรือเนื้อหนังอเมนขอไข่ในขอบเขตนี้ชัยชนะทั้งปวงล้วนได้มาโดยไม่รู้ตัวและไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะสิ่งที่ค้ำชูเราไว้ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเองแต่เป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเลขโรมันที่2นะครับเราอ่านด้วยกันนะครับเราต้องร่วมมือกับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ถูกติดตั้งไว้แล้วและกำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้เราได้รับการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพโดยการเปิดสวิตช์ของกฎนี้ด้วยแนวทางต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะครับโดยการดำเนินตามวิญญาณอเมน2โดยคิดแต่สิ่งที่เป็นของพระวิญญาณนั้นตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณอเมน3โดยการประหารการประพฤติของกายโดยพึ่งพระวิญญาณนั้นอเมน4นะครับโดยรับการนำพาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะเป็นบุตรของพระเจ้าอเมน5โดยการร้องเรียกอับบาพระบิดาในวิญญาณของฐานะแห่งบุตร6โดยให้พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้า7โดยการคร่ำครวญเพื่อจะได้รับฐานะแห่งบุตรอย่างครบบริบูรณ์ซึ่งก็คือการให้ร่างกายของเราได้รับการทายอเมนและวันที่3นะครับอ่านด้วยกันนะครับพระเจ้าทรงทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์โดยการแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่เราในฐานะกฎแห่งชีวิต1นะครับแผนการบริหารของพระเจ้าต้องการแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ตัวเราเพื่อให้ตัวเราถูกก่อรูปด้วยสิ่งทรงเป็นของพระองค์กลายเป็นการก่อรูปเดียวซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งทรงเป็นของพระองค์ทางเดียวที่ทำให้เรื่องนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ก็คือการที่พระเจ้าทรงนำตัวของพระองค์มาแจกปันเข้าสู่ตัวเราในฐานะชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อาเมน2กฎของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้แปลสภาพเราให้เป็นบุตรเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์อเมน
วงเล็บ1เมื่อกฎแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราได้แผ่ขยายเข้าสู่ส่วนต่างๆทางภายในของเราความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราก็จะกลายเป็นหลายกฎก็ไก่นะครับการแผ่ขยายนี้คือการแจกปันและการแจกปันก็คือการจารึกอเมนขอไข่โดยการทำงานหรือการแผ่ขยายของกฎแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเราพระเจ้าก็ทรงทำให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตนิสัยและการสำแดงออกอเมนขอควายเราถูกถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้าโดยการทำงานของกฎแห่งชีวิตอเมนองค์เล็บ2นะครับพระบุตรหัวปีคือต้นแบบหรือแม่แบบมาตรฐานที่ใช้ก่อกำเนิดบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบจำนวนมากบุตรเหล่านี้ก็คือพี่น้องมากมายของพระบุตรหัวปีซึ่งจะก่อรูปขึ้นเป็นพระกายของพระองค์เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าอาเมนก็ไก่แนวทางที่พระเจ้าทรงใช้ในการนำเอาต้นแบบนี้ไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบก็คือการนำเอาต้นแบบที่มีชีวิตของพระองค์พระบุตรหัวปีมากระทำเข้าสู่ทั้งตัวของเราอาเมนขอไข่ถ้าเราร่วมมือและเปิดออกต่อต้นแบบที่อัศจรรย์นี้พระองค์ก็จะทรงแผ่ขยายจากวิญญาณของเราสู่ภายนอกคือไปสู่จิตของเราอเมนข้อควายนะครับต้นแบบที่อาศัยอยู่ภายในหรือพระบุตรหัวปีของพระเจ้านี้จะทรงทำงานอยู่ภายในเราอย่างอัตโนมัติในฐานะกฎแห่งชีวิตเพื่อจะถอดแบบเราตามพระฉายาของพระองค์คือเพื่อแปลสภาพเราให้เป็นบุตรอเมนงงูในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงกำลังทำงานอยู่ท่ามกลางพวกเราอย่างเร่งด่วนเพื่อจะทำให้เราทุกคนเป็นเหมือนกับพระบุตรหัวปีอาเมนอาจารย์พระกายของพระคริสต์ในฐานะคนใหม่คือผลิตภัณฑ์ถอดแบบแห่งกลุ่มชนของแม่แบบมาตรฐานซึ่งก็คือพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอาเมนข้อ3นะครับกฎหรือศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตย่อมก่อรูปให้เราเป็นอวัยวะต่างๆแห่งพระกายของพระคริสต์โดยครอบคลุมถึงการใช้งานทุกชนิดข้อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์และทุกส่วนของพระกายซึ่งมีการใช้งานตามขนาดของตนเองเลขโรมันสุดท้ายเราอ่านด้วยกันครับการใช้งานของกฎแห่งชีวิตย่อมต้องการการเติบโตของชีวิตเพราะกฎแห่งชีวิตจะมีการใช้งานได้ก็ต่อเมื่อชีวิตเติบโตข้อหนึ่งนะครับถ้าชีวิตชนิดหนึ่งไม่เติบโตกฎของชีวิตนั้นก็ไม่อาจมีการใช้งานอาเมนข้อ2กฎแห่งชีวิตจะดำเนินการก็ต่อเมื่อชีวิตเติบโตอาเมนวงเล็บ1การทูลขอแทนของพระคริสต์บนพระที่นั่งย่อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่พระองค์ทรงหว่านเข้าสู่เราในเวลาที่ทรงเป็นขึ้นอาเมนวงเล็บ2นะครับพระบุตรหัวปีของพระเจ้าทรงทูลขอแทนเราเพื่อให้มีชีวิตที่พระองค์ทรงหว่านเข้าสู่วิญญาณของเราได้รับแรงขับเคลื่อนให้เติบโตพัฒนาและซาบซ่านไปทั่วทุกส่วนภาคทางภายในของเราจนกว่าทั้งตัวของเราจะแผ่ซ่านไปด้วยสิ่งทรงเป็นที่ได้รับสง่าราศีและการยกชูของพระองค์อย่างครบถ้วนอาเมนก็ไก่หลายครั้งที่ถ้อยคำซึ่งเราใช้อธิษฐานก็คือเรื่องที่อ้างอิงจากการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นล้วนเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์หรือปฏิกิริยาที่มีต่อการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์อาเมนขอไข่ในด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่เติบโตอยู่ในวิญญาณของเราขณะที่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงทูลขอแทนอยู่บนพระที่นั่งในสวรรค์ทั้งหลายเพื่อการเติบโตและการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ทรงหว่านไว้ภายในเราอาเมนอันเป็นที่สามัญด้วยกันครับขณะที่ชีวิตอาศัยสิทธิ์เติบโตอยู่ภายในเรากฎแห่งชีวิตก็มีการใช้งานในการทำให้เราถูกก่อสร้างขึ้นหรือถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าก็ขวงเล็บหนึ่งนะครับกฎแห่งชีวิตไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้เราทำผิดแต่กฎนี้กำหนดกฎเกณฑ์ให้เรามีการก่อร่างแห่งชีวิตวงเล็บ2การใช้งานเบื้องต้นที่เป็นหลักของกฎแห่งชีวิตไม่ใช่การบอกเราว่าไม่ควรทำอะไรในด้านลบแต่ขณะที่ชีวิตเติบโตกฎแห่งชีวิตก็มีการใช้งานในด้านบวกด้วยการก่อร่างเราซึ่งก็คือถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์อาเมนวงเล็บ3ในการใช้งานของกฎแห่งชีวิตเราทุกคนก็จะกลายเป็นบุตรที่สุขงอมของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงได้มาซึ่งการสำแดงแห่งจักรวาลที่เป็นกลุ่มชนของพระองค์อาเมนครับต่อไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่ข่าวสารนะครับ
เรามาถึงสรุปรวบยอดหนังสือเฮบรายตอนที่17หัวข้อของข่าวสารตอนนี้ก็คือกฎแห่งชีวิตซึ่งกฎแห่งชีวิตเนี่ยก็คือ1ในสิ่งที่เป็นเนื้อหาซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเฮบรายเนื่องจากเรื่องนี้มีรายละเอียดที่อุดมสมบูรณ์มากมายเราก็เลยแยกเรื่องของกฎแห่งชีวิตเนี่ยออกมาเป็นข่าวสารอีกตอนนึงต่างหากอาเมนเรื่องของกฎแห่งชีวิตถูกกล่าวไว้เป็นพิเศษในหนังสือโรมบทที่8แต่ว่าในการที่เราจะทำความเข้าใจต่อโรมบทที่8ได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจโรมบทที่7ด้วยและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจคำจำกัดความของคำว่ากฎที่ใช้ในโรม2บทนี้อย่างถูกต้องอะไรคือกฎโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมี2อย่างคำว่ากฎมีความหมายอยู่2อย่างอย่างแรกก็หมายถึงกฎระเบียบกฎข้อบังคับนี่ไม่ใช่ความหมายของกฎแห่งชีวิตที่อยู่ในข้อนี้ความหมายของความหมายที่2ของคำว่ากฎเนี่ยก็คือกฎธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงอย่างนี้เนี่ยก็คือก็เรียกว่ากฎเหมือนกันไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ก็คือความหมายของกฎที่เราจะใช้กันในข่าวสารตอนนี้อาเมนในแรกโรมันที่1ได้บอกกับเราว่ากฎแห่งชีวิตในที่นี้หมายถึงกฎของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าชีวิตของพระเจ้ากฎของชีวิตของพระเจ้าก็คือฤทธิ์เดชที่เป็นไปเองซึ่งอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตของพระเจ้ากฎนี้คือลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติและการใช้งานที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติซึ่งติดมากับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตของพระเจ้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมในเลขอารบิกที่1ได้บอกกับเราว่าไม่เพียงแต่ในธรรมชาติในโลกของฟิสิกส์หรือว่าโลกของเคมีเท่านั้นที่มีกฎธรรมชาติแต่ว่าในโลกทางชีววิทยาก็มีกฎเหมือนกันดังนั้นทุกชีวิตล้วนมีกฎกระทั่งทุกชีวิตล้วนเป็นกฎอย่างหนึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างสุภาษิตบทที่30ข้อ19ในที่นั้นเนี่ยพูดถึงทางของนกอินทรีที่เหินอยู่บนท้องฟ้าการที่นกอินทรีบินได้เนี่ยก็คือกฎอย่างหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของนกอินทรีจริงๆแล้วในหนังสือยิรมยาถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบทที่33ข้อ13เนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องของชาวเอธิโอเปียที่เขามีผิวดำนั่นก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่มาจากชีวิตของเขาหรือว่าการที่เสือดาวมีลายจุดตามตัวนั่นก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่มาจากชีวิตของเขาเองดังนั้นทุกๆชีวิตล้วนมีกฎของมันเองการที่นกอินทรีจะบินได้นั้นเนี่ยนกอินทรีไม่ต้องไปเรียนเกี่ยวกับกฎแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตันแล้วก็มาหาทางที่จะมีชัยชนะต่อกฎนั้นด้วยการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆนานาในความเป็นจริงนกอินทรีไม่มีตัวไหนที่รู้จักกับไอแซคนิวตันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยที่มันบินได้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ากฎที่อยู่ในชีวิตของมันเองสามารถที่จะมีชัยชนะต่อกฎแรงโน้มถ่วงได้เอเมนในอารบิกที่2ก็บอกกับเราว่าชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตที่สูงสุดในเมื่อเป็นชีวิตดังนั้นชีวิตของพระเจ้าจึงมีกฎเช่นเดียวกันและกฎที่อยู่ในชีวิตของพระเจ้าก็เป็นกฎที่สูงส่งที่สุดข้อพระภีร์อ้างอิงนั้นมาจากหนังสือยะไซยาห์บทที่40ข้อ30และข้อ31ในที่นั้นกล่าวถึงผู้ที่เฝ้าคอยพระยะโฮวาก็จะมีกำลังขึ้นมาใหม่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะก้างปีกหรือบางฉบับอาจจะแปลเป็นงอกปีกและสามารถที่จะเหินทะยานได้เขาสามารถที่จะเดินไปโดยที่ไม่เหนื่อยล้าพี่น้องทั้งหลายเราต้องรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าของเราพระเจ้าตรีเอกภาพในพระคัมภีร์ก็ถูกบรรยายว่าเป็นนกเอ็นซีเหมือนกันในหนังสือพระบัญญัตินะครับบทที่32ข้อ11ข้อ12ตรงนั้นเนี่ยได้บอกกับเราว่าพระบิดาทรงเป็นเหมือนกับนกเอ็นซีที่ได้แบกชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในหนังสือมัทธายบทที่23ข้อที่37พระบุตรทรงเปรียบตัวของพระองค์เองเป็นเหมือนกับแม่ไก่ที่ปรารถนาที่จะรวบรวมพลไพร่ของพระองค์ไว้ใต้ปีกของพระองค์และยังมีหนังสือมัทธายบทที่3ข้อที่16ในที่นั้นได้เปรียบเทียบกับได้เปรียบเทียบพระวิญญาณเป็นเหมือนกับนกพิราบเพราะนะฮาเลลูยาพระเจ้าตรีเอกภาพของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปีกอาเมนสามในชีวิตของพระองค์นั้นเนี่ยมีกฎที่สามารถบินได้สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือกฎแรงโน้มถ่วงที่มาจากซาตานพี่น้องทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่าหากเราเป็นผู้ที่เฝ้าคอยพระยะโฮวานั่นก็คือหันออกจากสภาพแวดล้อมต่างๆมาเพ่งมองที่พระองค์หันใจของเราออกจากทุกอย่างมามองที่พระองค์เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเฮบรายบทที่12ข้อ2
ฮาเลลูยาเราก็จะสามารถที่จะมีชัยชนะต่อความกังวลกวายความกังวลต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ได้เพราะว่าภายในเรามีนกอินทรีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถที่จะเหินทะยานเหนือปัญหาทั้งปวงเหล่านี้ได้เอเมนในอาราบิกที่3ได้บอกกับเราต่อไปว่าพระเจ้าตรีเอกภาพในวันนี้พระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนโดยการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์เพื่อที่จะกลายมาเป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในวิญญาณของเราอาเมนพี่น้องทั้งหลายไม่เพียงแต่ในชีวิตของพระเจ้ามีกฎแต่เราจะต้องรู้ด้วยว่าวันนี้ผู้เชื่อที่ได้รับการบังเกิดใหม่อย่างเราเนี่ยก็ได้รับชีวิตของพระเจ้ามาแล้วและในเมื่อชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเรากฎของชีวิตของพระเจ้าจึงดำเนินการอยู่ภายในเราด้วยในเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนตามหนังสือโรมบทที่8ข้อ34และข้อ16อันนี้คือ2ด้านของหลักความจริงที่เราจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจคริสเตียนบางคนเข้าใจแต่ข้อ34เขาก็เลยคิดไปว่าวันนี้พระคริสต์ทรงอยู่บนสวรรค์เท่านั้นไม่ได้อยู่ภายในเราแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีในข้อ16ได้ยืนยันอย่างแน่นอนชัดเจนว่าพระวิญญาณ นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราจริงๆแล้วยังมีข้อที่10ในบทเดียวกันข้อที่11ในบทเดียวกันซึ่งชี้ให้เห็นด้วยว่าพระคริสต์ก็ทรงอยู่ภายในเราด้วยดังนั้นฮาเลลูยาวันนี้พระองค์ไม่เพียงแต่อยู่บนสวรรค์แต่พระองค์ก็ยังคงอยู่ภายในของเราด้วยที่พระองค์ทรงอยู่ภายในของเราได้นั่นเป็นเพราะว่าวันนี้พระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วเมื่อพระองค์ทรงผ่านขั้นตอนมาแล้วพระองค์จึงไม่ดิบอีกต่อไปพระองค์ไม่เหมือนกับอาเมนโคตัวใหญ่ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเราไม่สามารถกินเข้ามาได้วันนี้พระองค์ทรงผ่านกระบวนการแล้วพระองค์จึงสามารถที่จะถูกแจกจ่ายเข้าสู่ภายในของเราทีนี้ตัวของพระองค์ที่อยู่ภายในของเราพระองค์ทรงเป็นแบบไหนในด้านหนึ่งเรายืนยันว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในเราในฐานะที่เป็นตัวตนหนึ่งพระองค์ทรงมีความรู้สึกพระองค์ก็คือพระวิญญาณอาเมนพระองค์สามารถที่จะนำพาเราได้นั่นก็คือการใช้งานของพระวิญญาณในฐานะที่เป็นการชโลมที่อยู่ภายในของเราแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีการค้นพบเหมือนกับที่เปาโลได้ค้นพบนั่นก็คือวันนี้พระองค์ยังอยู่ภายในเราไม่เพียงแต่ในฐานะตัวตนที่มีชีวิตเท่านั้นแต่ยังอยู่ในฐานะของกฎที่ดำเนินการเองโดยอัตโนมัติด้วยอาเมนโอ้อีกสักครู่เราจะได้เห็นว่าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกฎเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆอาเมนสมมติว่าในห้องนี้ก็แล้วกันเรามีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ในห้องนี้ถูกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่เปิดไฟแล้วผมอยากจะให้ห้องนี้สว่างโอ้ถ้าเกิดว่าไฟฟ้าทำงานในลักษณะที่เป็นบุคคลที่มีชีวิตเนี่ยผมก็คงจะต้องส่งเสียงอ้อนวอนแล้วผมก็คงต้องดูอารมณ์ของไฟฟ้าด้วยว่าเขาจะอารมณ์ดีพอที่จะทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นหรือเปล่าหลายคนรู้จักพระเจ้าในแง่นี้เท่านั้นแต่ว่าฮาเลลูยาเนื่องจากเนี่ยไฟฟ้าก็เป็นกฎอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะทำให้ไฟในห้องนี้สว่างจึงไม่ใช่แค่การนั่งอ้อนวอนอยู่กับที่ว่าไฟฟ้าจ๋าช่วยสว่างทีเถอะช่วยอารมณ์ดีทีไม่ใช่ใช่ไหมผมแค่ไปเปิดสวิตช์เท่านั้นฮาเลลูยาไฟฟ้าก็จะดำเนินการในฐานะที่เป็นกฎทำให้ห้องนี้สว่างขึ้นมาอย่างอัตโนมัติพี่น้องทั้งหลายวันนี้พระเจ้าตรีเอกภาพที่อยู่ภายในเราก็ทรงดำเนินการในลักษณะที่เป็นกฎที่ดำเนินการเองอาเมนขอเพียงเราตอบสนองเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในกฎนี้กฎของชีวิตของพระเจ้าก็จะสามารถดำเนินการอยู่ภายในตัวของเราได้ทำให้เราสามารถที่จะเป็นไทยจากกฎของความบาปและของความตายและยิ่งกว่านั้นยังทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในตัวเราด้วยอาเมนโอเคทีนี้ในเลขโรมันที่1เนี่ยยังมีอีกภาระหนึ่งที่เราจะต้องมีความชัดเจนนั่นก็คือในอาราบิกที่4บอกกับเราว่าในความเป็นจริงแล้วผู้เชื่ออย่างเรามี3ชีวิตอยู่ภายในตัวเราและ3ชีวิตนี้ก็มีกฎของแต่ละชีวิตอยู่ในแต่ละส่วนของเราด้วยอาเมน3ชีวิตนี้มีอะไรบ้างนะครับในวงเล็บ1เนี่ยบอกกับเราว่าเนื่องจากเราเป็นมนุษย์และแถมเป็นมนุษย์ที่ตกต่ำกลายเป็นเนื้อหนังเพราะนั้นเนี่ยตอนที่มนุษย์ตกต่ำผลลัพธ์ก็คือมนุษย์ไปต้อนรับเอาต
ัวของซาตานเข้ามาสู่ภายในของเราดังนั้นเราก็เลยมีกฎที่มาจากชีวิตของซาตานกฎนี้มีชื่อว่ากฎของความบาปและของความตายกฎนี้อยู่ที่ส่วนไหนในตัวเรากฎนี้อยู่ในร่างกายที่ตกต่ำซึ่งเราเรียกว่าเนื้อหนังกฎนี้มีไว้ทำอะไรแน่นอนก็มีไว้เพื่อให้เราไปทำบาปมีไว้เพื่อให้เราไปสุดท้ายแล้วทำให้เราตกอยู่ในความตายจริงหรือเปล่า เมื่อเราเนี่ยทั้งที่เราตั้งใจจะกระทำดีแต่สุดท้ายแล้วกฎแห่งความบาปก็จะดำเนินการอยู่ในตัวเรากฎแห่งความตายก็จะดำเนินการอยู่ภายในตัวเราทำให้เราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทำดีได้แต่ทั้งนั้นที่เราไม่ตั้งใจที่จะไปทำบาปแต่กฎแห่งความบาปก็ยังคงดำเนินการอยู่ภายในตัวเราทำให้เราเนี่ยยังคงไปทำบาปอยู่ดีนี่เป็นกฎที่เราไม่อยากจะมีแต่มันมีอยู่จริงๆในเนื้อหนังของเรากฎที่สองเนี่ยก็คือกฎแห่งความการทำดีซึ่งอยู่ในความคิดของเราซึ่งก็คือในจิตของเรากฎนี้มาจากชีวิตมนุษย์ตามธรรมชาติของเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าส่วนกฎบัญญัติของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบัญญัติสิบประการหรือกฎบัญญัติต่างๆที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมกฎบัญญัติเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาพบรรยายถึงตัวของพระเจ้าด้วยเหตุนี้มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าอย่างเราย่อมมีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับกฎบัญญัติซึ่งเป็นภาพบรรยายของพระเจ้าอย่างไรก็ดีอาเมนหรือพูดอีกอย่างนึงกฎนี้คืออะไรกฎแห่งการทำดีนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตมนุษย์ของเราไปเจอกฎบัญญัติที่สอดคล้องกับพระเจ้าชีวิตมนุษย์ของเราก็จะอยากทำตามกฎบัญญัตินั้นอย่างไรก็ดีอาเมนกฎแห่งการทำดีเนี้ยมีปัญหาอยู่นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะทำดีนะผลลัพธ์ก็จะทำให้เราไปเปิดสวิตช์ของกฎของความบาปและของความตายที่อยู่ในเนื้อหนังของเราทำให้เราต้องพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นนั่นก็คือประสบการณ์ของเปาโลที่อยู่ในหนังสือโรมบทที่7แต่ขอบคุณพระเจ้าที่สุดท้ายแล้วเปาโลค้นพบว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดเนี่ยโอ้เรายังมีอีกชีวิตหนึ่งเพิ่มเข้ามาภายในตัวเราดังนั้นเราก็เลยยังมีอีกกฎหนึ่งที่สามารถที่จะมีชัยชนะต่อกฎของความบาปและของความตายนั้นได้กฎนี้อยู่ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ2มีชื่อว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในความเป็นจริงกฎนี้ก็คืออะไรกฎนี้ก็คือตัวของพระเจ้าตัวเอกภาพที่ถูกติดตั้งไว้ในวิญญาณของเรานั่นเองเอเมนในที่นี้ได้บอกกับเราว่าการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้โยกย้ายเราเข้าสู่ขอบเขตใหม่ซึ่งก็คือขอบเขตแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราได้รับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยได้รับกฎแห่งชีวิตนี้มาด้วยโอ้เมื่อกฎแห่งชีวิตของพระเจ้าหรือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ดำเนินการก็จะช่วยปลดปล่อยเราในพระคริสต์เยซูให้เราสามารถที่จะมีชัยชนะเนื้อกฎของความบาปและของความตายซึ่งมาจากชีวิตของซาตานที่อยู่ภายในตัวเราได้ในข้อขอไข่บอกว่าชัยชนะเช่นนี้ชัยชนะที่อยู่ในขอบเขตแห่งชีวิตของพระเจ้านี้ล้วนได้มาโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่ต้องใช้ความพยายามของเราแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งที่ค้ำชูเราไว้ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเองแต่เป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพี่น้องทั้งหลายอาเมนชัยชนะที่มาจากกฎแห่งชีวิตยกตัวอย่างเหมือนกับเราอาจจะยกตัวอย่างกฎที่มาจากชีวิตของนกอินทรีเนี่ยอาเมนกฎที่อยู่ในชีวิตของนกอินทรีมีชัยชนะต่อกฎของแรงโน้มถ่วงด้วยได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความพยายามของมันจริงหรือเปล่ามันสามารถที่จะบินได้เองเลยทำนองเดียวกันวันนี้ถ้าเราอาเมนเรียนรู้ที่จะเปิดสวิตช์ให้กับกฎที่มาจากกฎของชีวิตของพระเจ้ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตผลลัพธ์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีชัยชนะได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามของเราเองอาเมนทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะมาร่วมมือกับพระเจ้าโดยการเปิดสวิตช์ให้กับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ได้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายอาเมนเมื่อกี้ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าโอ้เราไม่ต้องไปอ้อนวอนหรืออะไรทำนองนี้เลยแต่ว่าเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดสวิตช์ให้ถูกต้องพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้สวิตช์อยู่ที่ไหนอย่างในห้องที่ผมกำลังทำการอัดเนี้ยห้องนี้มีสวิตช์อยู่เยอะมากแล้วตอนแรกๆที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมเปิดสวิตช์ผิดเป็นประจำเลยเปิดสวิตช์ผิดเกิดอะไรขึ้นไฟก็ไม่ติดไงหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนของเราเราก็เปิดสวิตช์ผิดแทนที่จะไปเปิดสวิตช์ให้กับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเนี่ย
แทนที่จะหันสู่วิญญาณของเราฝึกฝนวิญญาณของเราเรากลับตกไปอยู่ในจิตตกไปอยู่ในความคิดคิดที่จะใช้ความพยายามของเราทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้าผลลัพธ์ก็เลยทำให้เราไปเปิดสวิตช์ให้กับกฎของความบาปและของความตายแล้วเราก็ต้องประสบการณ์กับความพ่ายแพ้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นโอ้พระเยซูขอให้พระองค์เนี่ยตรัสแก่เราทั้งหลายด้วยพระคำเหล่านี้ให้เรารู้ว่าเราจะเปิดสวิตช์ที่ถูกต้องกันอย่างไรอาเมนเพื่อเราจะสามารถที่จะมีชัยชนะต่อความตายและความบาปที่กำลังเผชิญอยู่นี้ได้ในที่นี้อาเมนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าสวิตช์ที่ถูกต้องที่จะทำให้กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตถูกเปิดสวิตช์ในตัวเรานั้นก็คือวิญญาณของเราเอเมนไม่ใช่จิตของเราเราจะเปิดสวิตช์ที่อยู่ในวิญญาณนี้ได้ยังไงอ่ะอย่างแรกเลยตามโรมบทที่8ข้อ4ในที่นั้นบอกว่าเนี่ย เราสามารถที่จะมีชัยชนะได้โดยการดำเนินตามวิญญาณเราไม่ใช่ผู้ที่ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมแห่งกฎบัญญัตินั้นไม่อาจสำเร็จได้โดยคนเหล่านั้นที่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่จะสำเร็จได้โดยคนเหล่านั้นที่ดำเนินตามวิญญาณพี่น้องทั้งหลายอาเมนเราต้องเรียนรู้ที่จะหันออกจากจิตของเราเข้าสู่วิญญาณของเราเอเมนทันทีที่เราเข้าสู่วิญญาณเราก็ได้เปิดสวิตช์ให้กับกฎแห่งชีวิตของพระเจ้า2เราเปิดสวิตช์นี้ได้โดยการคิดแต่สิ่งที่เป็นของพระวิญญาณนั้นโดยการตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณในที่นั้นเนี่ยบอกกับเราว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังย่อมตั้งความคิดของเขาไว้ในเนื้อหนังอาเมนผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณย่อมตั้งความคิดไว้ในวิญญาณแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันใหม่เกี่ยวกับความหมายของการตั้งความคิดไว้ในเนื้อหนังเราอาจจะคิดว่าการคิดไปทำบาปคือการตั้งความคิดไว้ในเนื้อหนังนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องมองเห็นด้วยว่ากระทั่งการตั้งใจที่จะกระทำดีตามกฎบัญญัติก็คือการตั้งความคิดไว้ในเนื้อหนังเช่นเดียวกันเอเมนผมเอาอะไรมาพูดคลาเตียบทที่3ข้อที่2และข้อที่3คือหลักฐานที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ในคลาเตียบทที่3ข้อที่2เนี่ยเปาโลถามชาวคลาเตียว่าท่านทั้งหลายได้ต้อนรับพระวิญญาณนั้นเนื่องจากการประพฤติตามกฎบัญญัติหรือเนื่องจากการฟังหลักความเชื่อเอเมนแน่นอนเราทั้งหลายล้วนรู้ว่าวิธีการตอบคำถามนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเราได้รับพระวิญญาณนั้นมาโดยการฟังหลักความเชื่อถูกหรือเปล่าอาเมนทีนี้ในข้อที่3เนี่ยเปาโลก็พูดต่อไปว่าท่านทั้งหลายโง่เขลาถึงอย่างนั้นเชียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณนั้นบัดนี้ท่านจะกระทำให้สำเร็จด้วยเนื้อหนังหรือในเมื่อพระวิญญาณนั้นสอดคล้องกับความเชื่อเพราะฉะนั้นเนื้อหนังในข้ พระวิญญาณนั้นสอดคล้องกับการฟังหลักความเชื่อในข้อ2ดังนั้นการกระทำให้สำเร็จในเนื้อหนังในข้อ3ย่อมต้องสอดคล้องกับการประพฤติตามกฎบัญญัติในข้อ2ด้วยหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะประพฤติตามกฎบัญญัติเราก็ตกอยู่ในเนื้อหนังไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการตั้งความคิดในเนื้อหนังไม่ใช่แค่ตั้งใจจะไปทำบาปถึงจะต้องตกถึงจะตกอยู่ในเนื้อหนังกระทั่งการตั้งใจทำดีตั้งใจจะทำตามกฎบัญญัติโดยใช้ความพยายามของเราเองนั่นก็คือการตั้งความคิดไว้ในเนื้อหนังเช่นเดียวกันอาเมนด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันบอกว่ากฎแห่งการทำดีที่อยู่ในความคิดของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะทำดีผลลัพธ์ก็จะทำให้เราไปเปิดสวิตช์ให้กับกฎที่อยู่ในเนื้อหนังของเรานั่นก็คือกฎของความบาปและของความตายโดยอัตโนมัติพี่น้องทั้งหลายวันนี้ถ้าเราต้องการให้กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตทำงานเราต้องทำยังไงเราต้องฮาเลลูยาหันความคิดของเราไปตั้งไว้ในวิญญาณสัมผัสกับพระวิญญาณเอเมนในข้อ3เราสามารถเปิดสวิตช์นี้ได้โดยการประหารการประพฤติของกายโดยพึ่งพระวิญญาณนั้นอาเมนอันนี้มาจากหนังสือโรมบทที่8ข้อ13ในข้อ13เนี่ยพิเศษมากในด้านหนึ่งเราอาจจะคิดว่าในเมื่อเราไม่ต้องใช้ความพยายามของเราเองอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เอเมนเรายังคงต้องให้ความร่วมมือกับพระองค์ใช่ไหมอย่างน้อยการเปิดสวิตช์นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำในข้อ13นี่บอกว่าจริงๆแล้วผู้ที่ประหารการประพฤติของกายยังคงเป็นตัวเราเองด้วยซ้ำไปแต่ไม่ใช่ตัวเราตามลำพังเป็นตัวเราที่พึ่งพระวิญญาณนั้นพี่น้องทั้งหลายใน1โครินธ์บทที่6ข้อ
ข้อ17บอกกับเราว่าเราสามารถโอ้เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพระวิญญาณนั้นที่อยู่ในโรมบทที่8ข้อ13จึงไม่ได้หมายถึงพระวิญญาณนั้นตามลำพังแต่หมายถึงพระวิญญาณนั้นอาเมนที่เราได้เข้าสนิทเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์มีเพียงว่าเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เราจึงสามารถที่จะไปประหารการประพฤติของกายได้เอเมนข้อที่4บอกกับเราว่าหนทางที่เราจะเปิดสวิตช์นั้นทำได้โดยการรับการนำพาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะเป็นบุตรของพระเจ้าคำสำคัญในที่นี้ก็คือเราต้องเป็นผู้ที่รับการนำพาพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงนำพาเราอยู่ตลอดเวลาภายในของเราเหมือนกับที่เปาโลกล่าวไว้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ13และข้อ14ในที่นั้นเปาโลบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราอยู่ในขบวนแห่แห่งชัยชนะของพระองค์อยู่ตลอดเวลาคำว่าขบวนแห่แห่งชัยชนะเนี่ยหมายความว่าเราได้ถูกพระองค์พิชิตแล้วเราก็เลยตกเป็นเชลยที่อยู่ในขบวนแห่ชัยชนะของพระองค์โอ้ในสภาพการเช่นนี้แหละเราเนี่ยสามารถรับการนำพาจากพระองค์ได้ทำไมหลายครั้งเราถึงประสบกับความพ่ายแพ้ในประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนของเรานั่นก็เป็นเพราะว่าแทนที่เราจะเป็นเชลยของพระคริสต์เรากลับจับพระคริสต์เป็นเชลยของเราแทนที่เราจะเดินตามขบวนแห่แห่งชัยชนะของพระองค์เรากลับพยายามบังคับให้พระองค์จะต้องมาเดินตามเราเพราะต้องทำตามความประสงค์ของเราแน่นอนคือเราทำอย่างนั้นเราก็พ่ายแพ้แต่ในที่นี้เนี่ยผู้ที่จะเปิดสวิตช์อาเมนให้กับกฎแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ก็คือผู้ที่รับการนำพาจากพระวิญญาณของพระองค์อาเมนข้อที่5เราสามารถเปิดสวิตช์ได้โดยการร้องเรียกอับบาพระบิดาในวิญญาณของฐานะแห่งบุตรอาเมนคำว่าอับบาอาเมนถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คำว่าป๊าป๊านี่แหละครับพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขนาดผมเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเวลาผมได้ยินลูกร้องเรียกว่าป๊าป๊าเมื่อไหร่ผมก็ยังพยายามหาทางที่จะตอบรับเขาทุกๆครั้งแต่ฮาเลลูยาเรามีพระบิดาที่ดีกว่าผมมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราร้องเรียกอับบาพระบิดาพระองค์ทรงพร้อมที่จะมาหาเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะดำเนินการอยู่ภายในเราในฐานะที่เป็นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเอเมนข้อที่6เราสามารถเปิดสวิตช์นี้ได้โดยการให้พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้บอกว่าวิญญาณของเราเป็นพยานร่วมกับพระวิญญาณนั้นแต่บอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเรานั่นหมายความว่าฝ่ายที่ต้องเริ่มก่อนก็คือวิญญาณของเราขอเพียงเราเริ่มฝึกฝนวิญญาณของเราพระวิญญาณนั้นก็จะร่วมกับวิญญาณของเราเพื่อที่จะเป็นพยานว่าเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้าเมื่อเราฝึกฝนวิญญาณของเราพระวิญญาณนั้นก็จะดำเนินการในฐานะที่เป็นกฎแห่งชีวิตทันทีในความเป็นจริงโอ้ถ้าเราดูต่อไปถึงเลขโรมันที่3เราก็จะเห็นว่าเรื่องกฎเนี้ยการใช้งานในด้านบวกก็คือการทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงเพื่อพระเจ้าจะทรงได้เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่เหมือนกับพระฉายาพระบุตรหัวปีของพระองค์อย่างสิ้นเชิงเอเมนพี่น้องทั้งหลายขอเพียงเราเปิดสวิตช์กฎนี้กฎนี้ไม่เพียงแต่มีการใช้งานในด้านลบที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากกฎของความบาปและของความตายเท่านั้นแต่กฎนี้จะทำให้เราเป็นเหมือนกับพระฉายาพระบุตรหัวปีของพระเจ้าเอเมนในข้อที่7เราสามารถเปิดสวิตช์นี้ได้โดยการคร่ำครวญเพื่อจะได้รับฐานะแห่งบุตรอย่างครบบริบูรณ์ซึ่งก็คือการให้ร่างกายของเราได้รับการไถ่ในโรมบทที่8ข้อ23พูดถึงบางครั้งเราก็อ่อนแอเพราะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงถึงจะเหมาะสมแต่พระวิญญาณนั้นทรงเห็นใจในความอ่อนแอของเราเพราะนั้นในขณะที่เราไม่รู้จะบรรยายคำอธิษฐานออกมาเป็นคำพูดยังไงพระวิญญาณนั้นเนี่ยก็ทรงโอ้ร่วมอยู่ในสภาพการเช่นนั้นกับเราเมื่อเราบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เราก็ได้แต่ร้องคร่ำครวญไม่เป็นคำพูดแต่รู้ไหมขณะที่เราร้องคร่ำครวญเราว่าโอ้พระองค์เจ้าค่ะโอ้แค่โอ้เนี่ยพระวิญญาณนั้นก็อธิษฐานอยู่ในการคร่ำครวญของเราแล้วอาเมนในความเป็นจริงแล้วอ่ะเนื้อหาที่แท้จริงของการคร่ำครวญนี้คืออะไรรู้ไหมก็คือการให้เราสามารถที่จะได้รับฐานะแห่งบุตรอย่างครบสมบูรณ์ไม่เพียงแต่ในวิญญาณของเราแต่ในจิตของเรากระทั่งในร่างกายของเราด้วยพี่น้องเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าข้อนี้เนี่ย
หลายคนอาจกำลังมีประสบการณ์อยู่ในเวลานี้หลายคนลงทะเบียนอธิษฐานวันละ15นาทีเพื่อสถานการณ์โลกในเวลานี้เมื่อเราอธิษฐานส่วนตัวเราถึงจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว15นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่นานมากสำหรับใครหลายๆคนจนนั่งไม่รู้จะพูดอะไรในช่วง15นาทีนั้นแต่เรารู้หรือเปล่าว่าเรายังคงมีพระวิญญาณ นั้นที่ร่วมคร่ำครวญอยู่ในการอธิษฐานของเราและการคร่ำครวญของพระองค์ก็มีเพื่อให้เราสามารถที่จะมีส่วนในฐานะแห่งบุตรได้รับการถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์อย่างสมบูรณ์พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าสภาพการทางภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ในความเป็นจริงแล้วก็คือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดแจงให้ร่วมมือกันเพื่อให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์คือให้เราได้ถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์ในความเป็นจริงเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะอธิษฐานเพื่อให้สภาพแวดล้อมนี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพื่อเราสามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตอย่างเดิมๆได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการนั่นคือสาเหตุที่หลายครั้งเราอธิษฐานไม่ออกเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงโอ้บางครั้งภายในของเราก็ได้แต่คร่ำครวญที่คร่ำครวญนั่นจะเป็นเพราะว่าพระวิญญาณต้องการจะเปิดเผยแก่เราว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้จากสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ขอความราบรื่นขอความรุ่งเรืองในชีวิตมนุษย์ทางภายนอกของเราแต่ว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้เราถอดแบบเหมือนกับพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้าพระองค์ประสงค์ที่จะให้เราได้รับฐานะแห่งบุตรนั้นอย่างครบสมบูรณ์ทั้งในวิญญาณของเราทั้งในจิตของเราในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราและกระทั่งสุดท้ายเนี่ยในร่างกายของเราด้วยอาเมนเมื่อร่างกายของเราได้รับการไถ่มีฐานะแห่งบุตรอย่างสมบูรณ์แล้วรับรองได้เลยว่าเราจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโควิด19โควิด20หรือโควิดอะไรอีกต่อไปแล้วนั่นคือร่างกายที่ได้รับสง่าราศีนั่นคือร่างกายที่เหมือนกับพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายเนี่ยในเล่มโรมันที่3เราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราในฐานะที่เป็นกฎนั้นคืออะไรเล่มโรมันที่3บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์ทำยังไงโดยการแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่เราในฐานะที่เป็นกฎแห่งชีวิตพี่น้องทั้งหลายในด้านนึงเราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์แต่วิธีการที่พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเรานั้นก็คือพระองค์จะทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเรามากยิ่งขึ้นและพระองค์จะทรงดำเนินการอยู่ภายในเรามากขึ้นในฐานะที่เป็นกฎแห่งชีวิตกฎนี้ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเราให้พ้นจากกฎของความบาปและของความตายในด้านลบแต่กฎนี้ยังมีการทำงานในด้านบวกให้สำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าให้พระเจ้าสามารถที่จะได้มาซึ่งบุตรทั้งหลายที่เป็นเหมือนกับพระบุตรหัวปีของพระองค์อย่างสิ้นเชิงเอเมนสุดท้ายแล้วผมอ่านเลขอารบิกที่1แล้วก็เลขโรมันที่2แล้วพี่น้องอธิษฐานก็จะมาแบ่งปันกับเราต่อในเลขอารบิกที่1บอกกับเราว่าแผนการบริหารของพระเจ้าคืออะไรแผนการบริหารของพระเจ้าต้องการที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ตัวเราเพื่อให้ตัวเราถูกก่อรูปด้วยสิ่งทรงเป็นของพระองค์และกลายเป็นการก่อรูปเดียวซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งทรงเป็นของพระองค์ทางเดียวที่จะทำให้แผนการบริหารนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ก็คือการที่พระเจ้าจะต้องนำตัวของพระองค์มาแจกปันเข้าสู่เราในฐานะชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมกับกฎของชีวิตนี้อาเมนและกฎของชีวิตนี้ในอารบิกที่2ก็บอกกับเราว่าจะทำการแปลสภาพเราให้เป็นบุตรเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เราจำเป็นที่จะต้องได้รับการมองเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาของโรมบทที่8ไปจนถึงบทที่16ล้วนเป็นผลหรือล้วนเป็นเป้าหมายในการดำเนินการของกฎของชีวิตของพระเจ้าหรือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้เราต้องมองเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตไม่ได้มีแค่ข้อ2ในบทที่8เท่านั้นแต่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเนี่ยดำเนินการเพื่อให้พระเจ้าสามารถที่จะได้มาซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในโรมบทที่8จนถึงบทที่16ไม่ว่าจะเป็นอาเมนการที่เราจะกลายเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้าใช่ไหมในตอนท้ายของบทที่8หรือการที่เราจะกลายเป็นพระกายของพระคริสต์ในบทที่12หรือการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตคริสต์จักรอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อที่จะเป็นพยานของพระเยซูอย่างที่ปรากฏในบทที่16ด้วยอาเมนโอ้หรือการที่เราจะสามารถเป็นท่าทีที่เปิดกว้างในการต้อนรับผู้เชื่อทั้งหลายหรือในการที่เราจะสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งแห่งพระกายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่มาจากการดำเนินการของพระเจ้าในฐานะที่เป็นชีวิต
ที่มาพร้อมกับกฎและดำเนินการอยู่ภายในเราทั้งสิ้นขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เอเมนเอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เรามองเห็นไปแล้วว่ากฎแห่งชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอเมนเพราะนั้นกฎแห่งชีวิตตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นทัศนะภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในของเราทั้งหลาย Amen. ในเล่มโรมันที่3ให้เรามองเห็นถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีพระประสงค์พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทรงวางรากสร้างแผ่นดินโลกและทรงใส่วิญญาณไว้ภายในมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง Amen. ก็เพื่อพระประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์คืออะไรพระประสงค์ของพระองค์ก็คือพระองค์ต้องการได้มาซึ่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า Amen. เป็นผู้ที่มีชีวิตมีนิสัยของพระองค์แล้วก็มาสำแดงตัวของพระองค์เองเอเมนในพันธสัญญาเดิมเรามองเห็นว่าพระเจ้าได้เลือกสรรคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเชื้อชาติหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือชาวอิสราเอลนั่นเองเอเมนชาวอิสราเอลถูกเลือกสรรมาก็เพื่อจะตระเตรียมการก็ในแง่หนึ่งก็เพื่อกฎบัญญัติถูกใส่เข้ามาก็เพื่อเป็นเหมือนกับผู้ที่ดูแลก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมานั่นเอง Amen. แต่อย่างไรก็ตามพลไพ่ชาวอิสราเอลก็ยังไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าได้กฎบัญญัติทางภายนอกถูกประทานให้กับพลไพ่ชาวอิสราเอลก็เพื่อให้เขามองเห็นว่าตัวของพวกเขาเองไม่สามารถประพฤติตามกฎบัญญัติได้ Amen. พี่น้องคิดว่าพระเจ้าต้องการคนกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติทางภายนอกแล้วก็เป็นชนชาติที่มาดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์1 2 3 4ที่พระองค์ประทานให้กับพวกเขาหรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการมาได้มาซึ่งบุตรทั้งหลายซึ่งไม่เพียงเป็นเหมือนกับพระองค์ทางภายนอกแต่มีชีวิตของพระองค์เอเมนมีเพียงพวกเขามีชีวิตของพระองค์จึงสามารถสำแดงออกซึ่งตัวของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นในพันธสัญญาเดิมเรามองเห็นว่ากฎบัญญัตินี้เป็นกฎบัญญัติที่อยู่ทางภายนอกแต่ว่าเมื่อเรามาถึงเฮบรายบทที่8ข้อ10ตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่านี่แหละเป็นพันธสัญญาที่เราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลหลังจากวันเหล่านั้น Amen. เราจะเอากฎบัญญัติของเราใส่ไว้ในความคิดของเขา Amen. และจะจารึกกฎบัญญัติเหล่านี้ไว้ที่ใจของเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นผลไพ่ของเรา Amen. ตรงนี้เรามองเห็นว่ากฎบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เป็นกฎบัญญัติที่อยู่ทางภายนอกที่มีมาเรียกร้องพลไพ่ชาวอิสราเอลแต่เป็นกฎบัญญัติที่ถูกใส่เข้ามาอยู่ภายในส่วนต่างๆทางภายในของพวกเขาเอเมนเพราะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่ากฎบัญญัติที่ถูกบรรยายไว้ในเฮบรายบทที่8ไม่ใช่กฎบัญญัติทางภายนอกแต่ว่าเป็นกฎบัญญัติที่อยู่ทางภายในอย่างแท้จริงเพราะว่ามีเพียงสิ่งที่เป็นเรื่องของชีวิตจึงจะสามารถถูกใส่ไว้ภายในของเราได้ยกตัวอย่างเช่นในชีวิตกายภาพของเราเราไม่สามารถกินก้อนหินไม่สามารถกินเหล็กเข้าไปแต่ว่าเราสามารถกินสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นชีวิตสิ่งที่เป็นออร์แกนิกเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่ากฎที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในผลไพ่ของพระองค์เป็นกฎแห่งชีวิตอย่างแท้จริงเอเมนเพราะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าเมื่อกฎแห่งชีวิตถูกใส่เข้ามาแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับกฎแห่งชีวิตนี้โดยการเปิดสวิตช์นั่นเองเอเมนและเมื่อเราร่วมมือกับกฎนี้กฎนี้ก็จะดำเนินการในการแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราแปลสภาพเราให้เป็นบุตรเพื่อก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นกฎนี้เนี่ยสำคัญมากในการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เอเมนถ้าว่าปราศจากกฎนี้ก็ไม่มีการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เมื่อไม่มีกฎนี้ก็ไม่มีภาพปฏิบัติของคนทั้งใหม่ไม่มีการออกไปเกิดเลี้ยงสอนสร้างเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นว่ากฎนี้เนี่ยก็เมื่อเราร่วมมือเมื่อเราเปิดสวิตช์กฎนี้ก็จะทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือถอดแบบเราตามอย่างพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้าก่อนอื่นในหนังสือกิตติคุณ4เล่มพระเจ้าได้กลายเป็นเนื้อหนังอยู่ในพระเยซูการดำเนินชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในกิตติคุณ4เล่มนั้นก็คือแม่แบบของการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าและนี่ก็คือแม่แบบที่เราทั้งหลายต้องถูกถอดแบบตามอย่างแม่แบบนี้เอเมนแต่เราจะถูกถอดแบบตามอย่างแม่แบบนี้ได้มากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการที่เราร่วมมือกับกฎแห่งชีวิตนี้เอเมนเพราะฉะนั้นต้นแบบนี้อาศัยอยู่ภายในเราก็คือพระบุตรหัวปีของพระเจ้าก็ทรงทำงานอยู่ภายในเราอย่างอัตโนมัติในฐานะกฎแห่งชีวิต
พื่อจะถอดแบบเราตามพระฉายาของพระองค์คือเพื่อแปลสภาพเราให้เป็นบุตรนั่นเองเอเมนเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูของพระเจ้าในวันนี้พระเจ้าทรงกำลังทำงานอยู่ท่ามกลางพวกเราอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้เราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกับพระบุตรหัวปีเอเมนและพระกายของพระคริสต์ในฐานะคนใหม่คืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์ถอดแบบแห่งกลุ่มชนของแม่แบบมาตรฐานนี้ซึ่งก็คือพระบุตรหัวปีของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านี้เรามองเห็นในเลขอาราบิกที่3ของเลขโรมันที่3ว่ากฎหรือศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตย่อมก่อรูปให้เราเป็นอวัยวะต่างๆแห่งพระกายของพระคริสต์เรามองเห็นว่ากฎเกณฑ์ทางภายนอกบัญญัติ10ประการไม่สามารถทำให้เรากลายเป็นอวัยวะที่มีการใช้งานแห่งพระกายของพระคริสต์ได้เอเมนแต่ว่าโดยกฎแห่งชีวิตนี้มีศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้เรากลายเป็นอวัยวะต่างๆแห่งพระกายของพระคริสต์ได้แล้วก็โดยครอบคลุมถึงการใช้งานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์หรือทุกส่วนของพระกายซึ่งมีการใช้งานตามขนาดของตนเอง Amen. เพราะนั้นเอเฟโซบทที่4ข้อ11และข้อ16ตรงนี้เนี่ยมีการใช้งานออกมาจากศีรษะผู้เป็นประมุขเนี่ยล้วนออกมาจากศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้นเรามองเห็นแล้วว่าพันธสัญญาเดิมไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าได้แต่ว่าในพันธสัญญาใหม่ในพินัยกรรมใหม่เนื้อหาที่อยู่ในพินัยกรรมใหม่นี้ซึ่งหลักๆ ก็คือกฎแห่งชีวิตนี้สามารถทำให้เรากลายเป็นพระกายของพระคริสต์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบจำนวนมากของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเพื่อพระประสงค์หนึ่งเดียวของพระเจ้าเอเมนแล้วก็ผมอยากจะสามัคคีธรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพหรือฤทธิ์เดชของกฎแห่งชีวิตนี้เอเมนในด้านลบกฎแห่งชีวิตนี้ก็จะมาปลดปล่อยเราจากกฎของความบาปและของความตาย Amen. แต่ว่าในด้านบวกก็จะมาถอดแบบเราตามอย่างพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนก่อนที่เราจะเข้าสู่เลขโรมันที่4ก็อยากจะสามัคคีธรรมกับพี่น้องสักเล็กน้อย เกี่ยวกับในหนังสือการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะของพี่น้องวอชแมนนีพี่น้องให้เรามองเห็นรูปภาพที่อยู่ในลูกาบทที่18และลูกาบทที่19เอเมนในลูกาบทที่18ตรงนี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งเป็นขุนนางแล้วก็เป็นคนหนุ่มด้วยก็มาหาพระองค์ในลูกาบทที่18ข้อ18บอกกับพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าควรทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกเอเมนพระองค์ก็เลยตอบว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีผู้ใดประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าคบชู้อย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาของตนคนนั้นก็บอกว่าโอ้บรรดาข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาแต่ต่อมาในข้อ22บอกว่าเมื่อพระเยซูได้ยินอย่างนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่และแจกจ่ายให้แก่คนจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ทั้งหลายและจงตามเรามาเพราะนั้นต่อมาเขาก็ได้ยินก็เป็นทุกข์แล้วก็เขาก็เดินคอตกไปเอเมนแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากยิ่งนักเพราะว่าตัวอูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าจากนั้นสาวกก็ฝ่ายคนทั้งหลายก็ได้ยินก็บอกพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ในข้อ27พระองค์บอกว่าสิ่งที่มนุษย์เหลือกำลังที่จะกระทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดเอเมนแล้วก็ในข้อ19ในบทที่19เรามองเห็นซักคายซักคายเนี่ยเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวเป็นคนอายุมากแล้วแล้วก็พระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองยาริโอและกำลังจะเสด็จผ่านไปก็เราก็รู้เรื่องราวของซักคายแล้วเขาก็ปีนขึ้นตัวเตี้ยขึ้นไปปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อมามองดูพระองค์แต่ว่าเมื่อพระองค์มองเห็นเขาพระองค์ก็บอกกับเขาว่าวันนี้เราจะต้องมาพักอาศัยในเรือนของท่านจากนั้นซักคายเมื่อพระองค์พูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้แก่คนจนและถ้าข้าพเจ้าได้ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ใดข้าพเจ้าจะให้คืนเขาถึง4เท่าจากนั้นข้อ9บอกว่าพระเยซูตรัสแก่เขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้ก็เป็นบุตรหลานของอับราฮัมด้วยในบทที่18เรามองเห็นเศรษฐีหนุ่มคนนั้นซึ่งประพฤติตามกฎบัญญัติเกือบจะทุกอย่างละแต่ว่าพระองค์ก็มีประเด็นนึงที่บอกกับเขาถึงเขาทำทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าเขาขาดไปประเด็นเดียวเอเมนเพราะนั้นฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังจะกระทำได้แต่ว่าเมื่อมาถึงบทที่19พระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้ซักคายเอาเงินออกมา
แต่ว่าเมื่อซักคายมองเห็นพระองค์เจอกับพระองค์ซักคายก็ยินดีทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาแม้แต่ให้กับคนยากจนแล้วก็แม้แต่ต้องคืนสิ่งที่ช่อกงไปถึง4เท่าและเพราะนั้นความรอดก็มาถึงครอบครัวของซักคายเพราะเรามองเห็นว่าฝ่ายมนุษย์จะเหลือกำลังได้ในลูกาบทที่18แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดในลูกาบทที่19ในแง่หนึ่งนี่เกี่ยวข้องกับความรอดแต่อีกด้านหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากวันนี้เรามีแต่กฎบัญญัติทางภายนอกของพระเจ้าเรามีกฎแห่งการทำดีที่อยู่ในจิตของเราเอเมนเราพยายามทำเราก็อาจจะมีชัยชนะได้ชั่วคราวแต่พี่น้องบอกกับเราว่าชัยชนะที่ได้มาจากการพยายามของเราไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงเอเมนเหมือนกับพี่น้องก็ยกตัวอย่างไปแล้วเกี่ยวกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงก็เหมือนกับกฎแห่งความบาปและความตายแต่ว่ากฎแห่งการทำดีที่อยู่ในมนุษย์ก็เหมือนกับเรายกพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาใช่ข้าพเจ้ายกประมาณ5นาทีก็ยังไหวอยู่ข้าพเจ้าก็ดูเหมือนมีชัยชนะแต่ว่าถ้ายกหนังสือเล่มนี้อยู่ชั่วโมงนึงอยู่24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ต้องตกลงไปตามกฎของแรงโน้มถ่วงอย่างแน่นอนแล้วเรามองเห็นว่าถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการทำดีเราอาจจะมีชัยชนะได้ชั่วคราวแต่การดำเนินชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงมีเพียงที่เรามาประสบการณ์ร่วมมือกับกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ถูกติดตั้งไว้ในวิญญาณของเราเราจึงสามารถมีชัยชนะอย่างแท้จริงได้ในประสบการณ์ลูกาบทที่18และ19เรามองเห็นว่าในประสบการณ์ของเราพระเจ้าก็อาจจะยอมให้เราพ่ายแพ้ในความบาปบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเรารู้ว่าเราไม่สามารถมีชัยชนะเหนือความบาปนั้นด้วยกำลังด้วยฤทธิ์เดชของเราเองก็มีพี่น้องคนหนึ่งก็เป็นทหารที่อยู่ในประเทศจีนเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็ทำเรื่องราวบาปชั่วมากมายแต่ว่าเมื่อเขาได้รับความรอดเขาก็ยินดีละทิ้งความบาปชั่วทั้งหลายของเขาไปเอเมนแต่ว่ามีความบาปอย่างนึงที่เขามีชัยชนะไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าทนทุกข์มากแล้วก็วันนึงก็มาคุยกับพี่น้องวอชแมนนี่ว่าเอ๊ะเขาพยายามหลายครั้งแล้วไม่สามารถมีชัยชนะได้เขาเป็นคนที่รักพระเจ้ารักที่จะอยู่กับวิสุทธิชนแต่ว่าเขาเป็นคนที่เลิกความบาปมากมายได้แต่มีบาปอย่างนึงก็คือเขาติดบุหรี่ไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้เพราะฉะนั้นเขามาประชุมก็จริงแต่ว่าสุดท้ายช่วงเวลาว่างๆเขาก็ต้องแอบแล้วก็ไปสูบบุหรี่เพื่อไม่ให้วิสุทธิชนรู้เขาก็ทนทุกข์กับเรื่องนี้มากเขาก็มาหาพี่น้องวอชแมนนี่แต่ว่าพี่น้องวอชแมนนี่ก็บอกเขาว่าก็ไม่ต้องพยายามทำอะไรก็แค่หยุดความพยายามของเขาเอเมนแล้วก็ในวันนั้นพี่น้องวอชแมนนี่ก็ได้เปิดเผยพระคำแก่เขาให้เขามองเห็นว่าการมีชัยชนะของเขาไม่ใช่ด้วยกำลังของเขาเองฝ่ายมนุษย์ก็เหลือจะกระทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพันหลังจากวันนั้นที่เขามองเห็นว่าเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเองและไม่เพียงเท่านี้เขาก็ต้องหยุดที่จะพยายามมีชัยชนะด้วยตัวของเขาเองลงเมื่อเขาหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นเองเขาก็มีการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงเพราะนั้นเนี่ยคือเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติที่อยู่ทางภายนอกแต่ดำเนินชีวิตตามกฎแห่งชีวิตที่อยู่ในวิญญาณของเราเอเมนฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังจะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดเอเมนเพราะนั้นหลายครั้งพระเจ้ายอมให้เราพ่ายแพ้ในเรื่องบางเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เพื่อให้เราสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของเรามีชัยชนะได้แค่ชั่วคราวความบาปอันนั้นเราอาจจะบอกว่าโอ้วันนี้เราชัยชนะได้แล้วแต่พรุ่งนี้เราก็พ่ายแพ้อีกก็เพราะว่าเรายังใช้ชีวิตมนุษย์ของเราดำเนินชีวิตตามกฎแห่งความรู้ดีและชั่วแห่งกฎแห่งการทำดีที่อยู่ในจิตของเรานั่นเองเอเมนเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีกฎแห่งนกอินทรีที่อยู่ในวิญญาณของเราเราก็สามารถทะยานเหินขึ้นไปเหนือกฎของแรงโน้มถ่วงได้ตลอดเวลาเอเมนเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับกฎนี้ที่มีเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ว่าในเล่มโรมันที่4ให้เรามองเห็นว่า การใช้งานของกฎแห่งชีวิตน่ะก็ย่อมต้องการการเติบโตของชีวิต นี่ก็คือเงื่อนไขที่ทำให้การงานของกฎแห่งชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินการได้เพราะว่ากฎแห่งชีวิตน่ะจะมีการใช้งานได้ก็ต่อเมื่อชีวิตเติบโต ถ้าชีวิตชนิดหนึ่งไม่เติบโตกฎของชีวิตนั้นก็ไม่อาจมีการใช้งานได้ เพราะนั้นกฎแห่งชีวิตจะดำเนินการก็ต่อเมื่อชีวิตเติบโตเช่นเดียวกันกฎของนกที่สามารถบินได้เอเมนก็ช่วงนี้เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก็มีนกพิราบเนี่ยมาทำรังไว้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ปล่อยมันไว้ที่นั่นแหละมันก็จะมีไข่อยู่2ฟองก็
แม่นกเนี่ยก็จะมากกอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของชีวิตแห่งการบินแล้วก็เหินทะยานเหนือกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็อยู่ในลูกนกตัวเล็กๆที่อยู่ในไข่นั้นแต่ว่ากฎนี้เนี่ยจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรก็โดยการที่ต้องมีเงื่อนไขที่ถูกต้องมีแม่นกมากกแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่อนกออกจากไข่มันก็ต้องได้รับการป้อนเลี้ยงทุกๆวันมันไม่รู้ว่ามันจะฝึกบินยังไงแต่ว่ามันเริ่มจากการกินอาหารที่แม่นกเอามาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นนกที่ตัวใหญ่ขึ้นกฎแห่งชีวิตที่อยู่ในชีวิตของนกก็จะค่อยๆถอดแบบมันตามอย่างของนกพิราบเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นนกพิราบกฎแห่งนกพิราบก็อยู่ในตัวของมันถ้ามันโตออกมามันคงไม่สามารถกลายเป็นนกยูงได้หรือมันไม่สามารถกลายเป็นไก่ได้แต่ว่ากฎแห่งชีวิตเนี้ยก็จะมาดำเนินการอยู่ในชีวิตของมันสุดท้ายมันเป็นนกพิราบมันก็สามารถเหินทะยานขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหนือกฎของแรงโน้มถ่วงได้ ไม่ใช่ด้วยความพยายามของมันเองแต่นี่คือตามกฎแห่งชีวิตแล้วเรามองเห็นว่าถ้าเราต้องการให้กฎแห่งชีวิตเนี้ยสามารถดำเนินการถอดแบบเราให้เหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราอ่ะจำเป็นต้องเติบโตเอเมนเพราะนั้นเนื่องจากว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะเติบโตเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาเพิ่มกำลังให้กับเรา ก่อนอื่นในมาระโกบทที่4เนี่ยเรามองเห็นว่าพระองค์น่ะทรงมาหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตลงไปในดินซึ่งจริงๆแล้วดินก็คือใจของมนุษย์แล้วก็เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนี้ก็คือพระคำของพระเจ้า เพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยพระคำของพระเจ้าอ่ะถูกหว่านเข้าสู่ในใจของเราในเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเนี้ยมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเป็นศักยภาพเป็นฤทธิ์เดชแห่งชีวิตที่ไม่อาจถูกทำลายได้ตามเฮบรายบทที่7ข้อ16เพราะนั้นเนี่ยในเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนี้มีศักยภาพที่ทำให้เราสามารถเหินทะยานขึ้นไปเป็นเหมือนนกอินทรีได้แต่ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเนี้ยจำเป็นต้องเติบโตอย่างแท้จริงแต่ว่าในใจของมนุษย์ก็มีสิ่งมากมายที่ขัดขวางเมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกหว่านเข้าไปแล้วถ้าหากว่าใจมีหินอยู่หินก็คือความบาปที่ซ่อนเร้นความบาปหินเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีหินอยู่มากเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตก็ไม่สามารถเติบโตได้หรือในใจของเราหากมีต้นหนามก็คือความกังวลกังวายโดยเฉพาะในเวลานี้เรามีความกังวลกังวายเกี่ยวกับอาชีพการงานของเราโควิด-19หรือสภาพการต่างๆก็ถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความกังวลกังวายเช่นนี้ศักยภาพแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไม่สามารถเติบโตได้มากหรือถ้าหากว่าใจของเราเป็นริมทางเดินมีการสัญจรไปมามากมายในแต่ละวันเราไม่สนใจพระองค์ในแต่ละวันเราถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้ต่อให้ศักยภาพแห่งชีวิตที่สูงส่งถูกส่งเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราก็ไม่สามารถแผ่ขยายออกมาอยู่ในจิตของเราได้เพราะนั้นจึงมีผู้เชื่อมากมายในแง่หนึ่งมีกฎแห่งชีวิตถูกใส่ไว้ในวิญญาณของพวกเขามีฤทธิ์เดชอันทรงพลังของชีวิตที่ไม่อาจถูกทำลายได้อยู่ในวิญญาณของพวกเขาแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขากับดำเนินชีวิตเหมือนคนยากจนดำเนินชีวิตเหมือนไม่ได้รับมรดกดำเนินชีวิตอยู่ในการสาปแช่งเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่พี่น้องวสันต์บอกว่าเราได้พ้นจากการสาปแช่งแล้วแต่เรากลับยังคงชอบพูดด้านลบนินทาพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การสาปแช่งพี่น้องทั้งหลายแต่วันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราไม่ถูกสาปแช่งอีกต่อไปแต่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระพรโดยการร่วมมือในการในร่วมมือโดยการเปิดสวิตช์กฎแห่งชีวิตนี้เอเมนเพราะนั้นเนื่องจากเมล็ดพันธุ์นี้ตกเข้าไปในใจของเราละในวิญญาณของเราละจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูในยิรมยาบทที่31ข้อ3ซึ่งเฮบรายบทที่8ข้อ10เนี่ยก็โค้ดมาอีกทีนึงก็ในยิรมยาบทที่31ข้อ33เนี่ยก็บอกว่าพระองค์เนี่ยจะทรงใส่กฎบัญญัติไว้ในส่วนต่างๆทางภายในของพวกเขากฎบัญญัติตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกพจน์แต่ว่าพอมาถึงเฮบรายบทที่8ข้อ10น่ะตรงนี้เรามองเห็นว่าพระองค์เนี่ยจะทรงใส่กฎบัญญัติซึ่งเป็นพหูพจน์ไว้ในใจไว้ในความคิดของพวกเขาเอเมนนั่นก็หมายความว่ากฎบัญญัติจริงๆแล้วนี่ก็คือกฎแห่งชีวิตที่ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของเราเป็นกฎเดียว Amen. แต่ว่าเมื่อเราเติบโตในชีวิต Amen. เมื่อเรายอมให้กฎนี้แผ่ขยายออกมาในความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเรา Amen. ในการใช้งานแล้วกฎนี้ก็จะกลายเป็นอีกหลายๆกฎกลายเป็นกฎที่อยู่ในความคิดของเราอารมณ์ของเราความตั้งใจของเราเอเมนกฎแห่งชีวิตนี้ไม่ได้มาควบคุมเราไม่ให้ทำผิดแต่กฎนี้มาควบคุมทำเราทำให้เราเกิดรูปร่างแห่งชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเบื้องต้นของหลักของกฎแห่งที่เป็นหลักของกฎแห่งชีวิตนี้ไม่ใช่การบอกว่าเราไม่ควรทำอะไรในด้านลบแ
ขณะที่ชีวิตเติบโตกฎแห่งชีวิตนี้ก็จะมีการใช้งานในด้านบวกด้วยการทำให้เราเกิดรูปร่างเรื่องคือถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นโดยการใช้งานของกฎแห่งชีวิตนี้เราทุกคนก็จะกลายเป็นบุตรที่สุขนอมของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงได้มาซึ่งการสำแดงแห่งจักรวาลที่เป็นกลุ่มชนของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าไม่เพียงเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตซึ่งคือชีวิตของพระคริสต์ถูกหว่านเข้าสู่ภายในของเราแต่มีความจำเป็นต้องแผ่ขยายสู่ความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับพระองค์อย่างแท้จริงแต่เพื่อจะทำเช่นนี้ได้ เราก็มองเห็นว่าพระคริสต์วันนี้พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายเอเมนพระองค์ทรงสำเร็จการงานบนแผ่นดินโลกแล้วและวันนี้พระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า Amen. และไม่เพียงเช่นนี้พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตเพื่ออะไรก็เพื่อมาทูลขอแทนเราเอเมนและการทูลขอแทนของพระองค์เนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่พระองค์ทรงหว่านเข้าสู่เราในเวลาที่ทรงเป็นขึ้นเอเมนตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันในเฮบรายบทที่7ข้อ25เอเมนกับโรมบทที่8ข้อ34เรามองเห็นว่าพระองค์ผู้นี้ทรงเป็นผู้ที่ทูลขอแทนเราอย่างแท้จริงเอเมนในเฮบรายบทที่7ข้อ25ตรงนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งปวงที่มาหาพระเจ้าโดยพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดจนถึงที่สุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอเพื่อช่วยขอแทนคนเหล่านั้นเพื่อช่วยทูลขอแทนคนเหล่านั้นเอเมนแล้วก็ในโรมบทที่8ข้อ34ตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นว่าในสภาพการต่างๆพระองค์ก็ทูลขอแทนเราด้วยเช่นเดียวกัน Amen. ในโรมบทที่8ข้อ34บอกกับเราว่าใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษเราอีกพระคริสต์เยซูทรงสิ้นพระชนแล้ว Amen. และยิ่งกว่านั้นยังทรงคืนพระชน Amen. บัดนี้ทรงสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า Amen. และยังทรงทูลขอแทนเพื่อเราด้วย Amen. เพราะฉะนั้นเพื่อเป้าหมายของพระเจ้าจะสำเร็จเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตต้องถูกแผ่ขยายออกมาในความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราเอเมนถอดแบบเราให้เหมือนกับพระบุตรหัวปีของพระเจ้าแต่ด้วยเหตุนี้พระองค์ต้องอธิษฐานทูลขอแทนเราเอเมนในประสบการณ์ของเราก่อนที่เราได้รับความรอดเมื่อพระองค์ทรงทูลขอแทนเราพระองค์มองเห็นบุตรของพระองค์มองเห็นคนที่ถูกเลือกสรรไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนั้นอยู่บนแผ่นดินโลกนี้พวกเขายังไม่รู้จักกับพระองค์โอ้ก่อนที่เราได้รับความรอดพระองค์มองเห็นเราพระองค์ทูลขอต่อพระบิดาพระองค์เจ้าข้า คนนี้ถูกเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้วแต่เขายังไม่ได้รับความรอดขอพระองค์ทรงช่วยเขาให้ได้รับความรอด จากนั้นอยู่ๆแล้วก็มีประสบการณ์บางอย่างสภาพแวดล้อมหันเปลี่ยนไปเราก็หันสู่พระเจ้าเราก็ได้รับความรอดต่อมาเราก็ได้รับความรอดแล้วก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็ทรงทูลขอแทนเราโอ้พระบิดาบุตรของพระองค์คนนี้ยังไม่เติบโตในชีวิตเลยขอพระองค์ทรงนำพาเขาเพิ่มกำลังเขาสุดท้ายแล้วอยู่ๆทางภายในของเราก็มีกำลังขึ้นมาเราอยู่ในการประชุมของคริสตจักรเราได้ฟังข่าวสารข่าวสารบางอย่างก็มาดลใจเราเราก็ลุกขึ้นไปเป่าประกาศว่าข้าพเจ้าถวายตัวให้กับพระองค์ไม่เพียงเท่านี้โอ้คนนี้ยังไม่เข้าศูนย์ฝึกฝนเลยโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ช่วยให้คนนี้นำพาเขาเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเนี่ยสามารถเติบโตอยู่ภายในของเขาอยู่ๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับสภาพการฝ่ายวิญญาณของเราเราก็รู้สึกว่าเราลุกขึ้นมาเราก็อธิษฐานต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ามอบถวายตัวเองเข้าสู่ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลาเอเมนตรงนี้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนี้เกี่ยวข้องกับการทูลขอแทนของพระคริสต์ผู้นี้เอเมนตรงนี้พระบุตรหัวปีของพระเจ้าทรงทูลขอแทนเราเพื่อให้ชีวิตที่พระองค์ทรงหว่านเข้าสู่วิญญาณของเราได้รับแรงขับเคลื่อนให้เติบโตพัฒนาและซาบซ่านไปทั่วทุกส่วนทางภายในของเราจนกว่าทั้งตัวของเราจะแผ่ซ่านไปด้วยสิ่งทรงเป็นที่ได้รับสง่าราศีและการยกชูของพระองค์อย่างครบถ้วน Amen. หลายครั้งที่ถ้อยคำซึ่งเราใช้อธิษฐานก็คือเรื่องที่ยกมาจากการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นถ้าไม่ใช่เรื่องที่ยกมาจากการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์ก็คือปฏิกิริยาที่มีต่อการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์นั่นเองเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณของเราล้วนเกี่ยวข้องกับการทูลขอแทนฝ่ายสวรรค์ทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่ใช่ความบังเอิญที่เราได้รับความรอดไม่ใช่ความบังเอิญที่เราหิวกระหายพระเจ้าไม่ใช่ความบังเอิญที่เราถูกนำเข้าสู่การฟื้นฟูไม่ใช่ความบังเอิญที่เราเข้าสู่การฝึกฝนเต็มเวลาหรือไม่ใช่ความบังเอิญที่เรามาปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งล้วนเป็นผลสะท้อนจากการทูลขอแทนของพระองค์
เอเมนในด้านหนึ่งพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่เติบโตอยู่ในวิญญาณของเราขณะที่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงทูลขอแทนอยู่บนพระที่นั่งในสวรรค์ทั้งหลายเพื่อการเติบโตและการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ทรงหว่านไว้ภายในเราเอเมนเพราะนั้นตรงนี้เรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ที่เป็นทั้งทัศนะภายในและทัศนะภายนอกในด้านทัศนะภายในเรามองเห็นว่าพระคริสต์เป็นชีวิตที่จำเป็นต้องเติบโตอยู่ภายในเราแต่ในด้านทัศนะภายนอกพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่อยู่บนสวรรค์ชั้นที่3ทรงทูลขอเพื่อการเติบโตและการพัฒนาแห่งชีวิตที่ถูกหว่านไว้ภายในเราเพราะนั้นขณะที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เติบโตอยู่ภายในเรากฎแห่งชีวิตก็มีการใช้งานในการทำให้เราเกิดรูปร่างหรือถอดแบบเราตามพระฉายาของพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าเพราะนั้นเรามองเห็นว่าการปฏิบัติแห่งการทูลขอแทนของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเราอยู่ที่นี่ได้เพราะว่ามีบางคนทูลขอแทนเราผมประทับใจที่เวลาพระองค์ทูลขอแทนเราน่ะพระองค์ไม่ได้ทูลขออย่างกว้างๆแต่พระองค์ทูลขออย่างเฉพาะเจาะจงแม้แต่ในวันนี้พระองค์ก็ทูลขอแทนเราเราอาจจะกังวลกระวายเราอาจจะกังวลบางอย่างแต่พระองค์ทูลขอแทนเราไม่ได้ทูลขอให้เราช่วยเราออกจากสภาพแวดล้อมของเราแต่การทูลขอนี้มีเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวเพื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราจะสามารถเติบโตอย่างแท้จริงเอเมนและเมื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เติบโตกฎแห่งชีวิตก็ไม่เพียงอยู่ในวิญญาณของเราแต่ถูกแผ่ขยายออกมากลายเป็นอีกหลายๆกฎที่อยู่ในความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราด้วยความคิดของเราก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่นี่คือผลลัพธ์ของการใช้งานของกฎแห่งชีวิตเอเมนและไม่เพียงเท่านี้อารมณ์ของเราก็ได้รับการกระตุ้นให้มารักองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen. ความตั้งใจของเราก็ถูกทำให้ยอมสยบลงต่อเบื้องพระพักของพระองค์อย่างแท้จริงวันนี้เราไม่ควรคิดว่าโอ้เราดีกว่าพี่น้องคนอื่นเราเป็นคนที่นอบน้อมเรามีความตั้งใจที่นอบน้อมแต่พี่น้องทั้งหลายเราไม่ควรเกลียดชังการความตั้งใจที่เย่อหยิ่งและเราก็เท่านั้นแต่เราก็ต้องเกลียดชังความตั้งใจที่อ่อนน้อมในธรรมชาติของเราด้วยเอเมนหลายครั้งเราบอกว่าโอ้เราเป็นคนอ่อนน้อมแต่พี่น้องทั้งหลายถ้าอ่อนน้อมนั้นไม่ใช่ความอ่อนน้อมของพระคริสต์ไม่ได้ออกมาจากชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ความอ่อนน้อมของท่านก็ไม่จริงชัยชนะของท่านก็จอมปลอมสุดท้ายแล้วท่านก็ไม่อ่อนน้อมจริงๆนั้นขอพระเจ้าเมตตาเรามีเพียงกฎแห่งชีวิตนี้แผ่ขยายสู่ความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราเท่านั้นความคิดของเราก็จะคิดสิ่งที่พระเจ้าทรงคิดความคิดของเราก็สำแดงออกซึ่งตัวของพระองค์อารมณ์ของเราก็ถูกสำแดงออกซึ่งตัวของพระองค์ความตั้งใจของเราก็เป็นหนึ่งกับความตั้งใจของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นผมก็ประทับใจว่าไม่เพียงพระองค์ทรงทูลขอแทนเราแต่วันนี้อะไรคือผลลัพธ์ของการเติบโตแห่งชีวิตเอเมนเมื่อเราเติบโตแห่งชีวิตเราก็เป็นเหมือนกับพระคริสต์พระคริสต์เป็นผู้ทูลขอแทนวันนี้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ทูลขอแทนด้วยถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราเราไม่ได้ทูลขอแทนคนอื่นเราสนใจอธิษฐานเผื่อตัวเองนั่นก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเราอยู่ในตัวเองและเรายังไม่ได้เติบโตในชีวิตมากนักเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการเติบโตในชีวิตเราก็จะกลายเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานเอเมนความคิดที่เรามีต่อพี่น้องบางคนเราอาจจะชอบปรับโทษคนอื่นเราอาจจะชอบคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำถามคือว่านั่นคือความคิดของท่านหรือคือความคิดของพระคริสต์เอเมนกฎแห่งชีวิตได้แผ่ขยายออกมายังความคิดของท่านมาเปลี่ยนใหม่ความคิดของท่านมาถอดแบบความคิดของท่านตามอย่างพระองค์หรือยังขอพระเจ้าเมตตาเราในวันนี้ไม่เพียงพระคริสต์ทรงทูลขอแทนเราแต่วันนี้เราจำเป็นต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์แบกพี่น้องทั้งหลายไว้บนบ่าของเราบนอกของเราอธิษฐานทูลขอแทนพวกเขาด้วยเราข้าพเจ้าก็รับสุขเมื่อข้าพเจ้าใช้เวลาอธิษฐานกับผู้ปฏิบัติบางคนเอเมนเราอธิษฐานไม่ใช่อย่างกว้างๆแต่เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนอย่างเจาะจงเอเมนตอนแรกเราอาจจะไม่มีภาระแต่เมื่อเราเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาความรู้สึกของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าก็ถูกแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราเราก็จะรู้ว่าเราควรจะดูแลพี่น้องเหล่านั้นอย่างไรพระเจ้าต้องการเลี้ยงดูพวกเขาพระเจ้าต้องการทำให้ชีวิตของพวกเขาเติบโตแต่พระองค์ทรงทำผ่านทางเราทั้งหลายที่เป็นอวัยวะในพระกายเพราะนั้นเราจะมีการใช้งานในฐานะอวัยวะในพระกายเป็นช่อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงได้อย่างไรใช้งานตามขนาดของเราออกไปเลี้ยงดูพี่น้องได้อย่างไรเริ่มต้นก็โดยการอธิษฐานทูลขอแทนพระองค์ทรงทูลขอแทนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเติบโตในชีวิตเมื่อเราถอดแบบตามอย่างพระองค์เราก็จะเป็นบุคคลที่ทูลขอแทนด้วยเพราะนั้นช่วงเวลานี้ใน21วันอธิษฐานก็พี่น้องก็มีภาระว่าเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณเราเข้าสู่ข่าวสารต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้เรากลายเป็นคนที่อธิษฐานคนที่ทูลขอแทนไม่ใช่ตามความคิดของเราไม่ใช่ตามความรู้สึกของเรา
แต่ว่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะนั้นเรามารับสู่ถ้อยคำที่มีพระนามัยเราเข้าสู่ข่าวสารเหล่านี้ก็เพื่อเราเป็นบุคคลที่รู้จักกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและกลายเป็นบุคคลที่ทูลขอแทนเพื่อมาสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ในวันนี้เอเมนขอพระเจ้าเมตตาเราให้เมล็ดพันธุ์ในชีวิตนี้สามารถเติบโตรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในเราทั้งหลายในช่วงเวลาเช่นนี้เอเมน